ขียวยกแผงช่วงนี้นะคะมีนักลงทุนหลายกลุ่มค่ะบางกลุ่มก็ขึ้นรถมาแล้วนะคะแต่ว่าบางกลุ่มก็เชื่อได้ว่าตกรถนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมของการลงทุนต้องมาปรับกลยุทธ์กันหน่อยค่ะดัชนีพุ่งแบบนี้เอายังไงต่อดีนะคะพูดคุยกันค่ะกับรองกรรมการผู้จัดการจากบล.คันทริกรุ๊ปนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณรณกิจสารินวงศ์ค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณรณกิจคะดูภาพความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกคึกคักเลยนะคะหลังจากที่เฟดนั้นเดินหน้า QE ต่อนะคะภาพรวมหลังจากนี้ประเมินยังไงบ้างคะก็ตลาดขึ้นเร็วแล้วก็ขึ้นแรงนะครับโดยหลักทั่วไปของทางเทคนิคเนี่ยการขึ้นเร็วขึ้นแรงมันจะมีการพักตัวครับค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้การพักตัวก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่ามันขึ้นเร็วขึ้นแรงก็อาจจะมีการเทคโปรฟิตในระหว่างวันได้มันนักลงทุนไม่ควรที่จะเข้าไปซื้อตรงราคาไฮๆนะครับรอปรับฐานดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งไล่ตอนนี้นะคะครับเจนเย็นครับเจนเย็นครับค่ะจังหวะของการพักนี่คือเป็นจังหวะของการซื้อใช่ไหมคะก็เราต้องมารอดูนิดนึงว่าการพักตัวเนี่ยจะพักตัวแล้วมีประเด็นอะไรแทรกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มีประเด็นก็คือเรื่อง2ล้านล้านซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวที่อาจจะมีการรอคอยในปัจจัยต่อไปว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยหรือทั่วโลกก็ตามเนี่ยพอปัจจัยหนึ่งผ่านไปจะมีปัจจัยหนึ่งเข้ามาค่ะทีนี้เรารออีกปัจจัยหนึ่งนะครับวันตรงนี้เราอาจจะได้ซื้อหุ้นที่ราคาถูกลงครับค่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่ว่านั้นเนี่ยเป็นปัจจัยอะไรคะคุณธนกิจคะก็คือเรื่อง2ล้านล้านครับนะครับเพราะว่าเราก็กำลังมองว่าพรบ2ล้านล้านเนี่ยถ้าเข้าสภาก็ยังต้องมีการถกกันพอสมควรว่านั้นเนี่ยยังไม่น่าจะผ่านง่ายและจะเป็นตัวที่กดดันให้เซตมีการผันผวนครับอืมค่ะแต่ว่าภาพของ QE ที่ถือว่าเป็นภาพใหญ่อันนี้จะมีผลต่อฟันโฟทั่วโลกด้วยนะคะทำให้ตอนนี้เองทางคันทรีกรุ๊ปเองมีการมองเป้าของดัชนีเปลี่ยนแปลงไปไหมคะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับก็คืออยู่ระดับ 1,550 นะครับทีนี้เรื่องของ QE เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนในเชิงที่ว่าระยะสั้นนี้เนี่ยไม่ได้มีการปรับลดอะไรนะครับแต่ก็สิ่งที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของอเมริกาพูดถึงก็คือว่าตัวแปรสำคัญนี่คือตัวเลขเศรษฐกิจนะซึ่งจะเป็นตัวที่คอยกำหนดว่า QE จะเป็นยังไงซึ่งก็แสดงว่าเขาก็ยังคงดูตัวเลขเศรษฐกิจอยู่เพราะถ้าเกิดตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเติบโตต่อเนื่องเป็นที่น่าพอใจเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมีการปรับน้ำหนักลงมาครับค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของ QE เราค่อนข้างจะเบาใจไปได้เปราะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องที่เราจะต้องเฝ้าจับตาคือ2ล้านล้านนะคะตอนนี้หุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ไล่ราคากันขึ้นมาร้อนแรงแล้วนะคะกลยุทธ์สำหรับหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างต้องทำยังไงบ้างคะก็ผมคิดว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างตอนนี้เล่นกันในเชิงของปัจจัยเชิงของปัจจัยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะถือหุ้นเหล่านั้นต่อได้แต่ว่าการเข้าซื้อในราคาปัจจุบันเนี่ยผมว่าใจเย็นไว้ก่อนแต่ถ้ามีอยู่ก็สามารถจะโฮไปได้แล้วก็ให้กำหนดจุดในการคัดเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าพรบ2ล้านล้านเกิดมีการยืดเยื้อออกไปอีกเนี่ยมันทำให้หุ้นผันผวนลงมาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มีจุดในการปรับลดน้ำหนักได้บ้างครับค่ะนะครับแต่สำหรับใครที่มีอยู่อาจจะต้องไปรอขายในช่วงจังหวะที่พรบผ่านใช่ไหมคะครับก็คือว่าต้องจับตาดูข่าวเรื่องของพรบนี่นะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะมีการเทคโปรฟิตหรือว่าสต็อปprofit หรือ stop loss อะไรบางอย่างถ้าเกิดว่ากรณีที่ปัจจัยมีการปรับเปลี่ยนก็ผมเชื่อว่ายังไม่ได้จะจบเร็วนะพรบ.เพราะว่ามีเรื่องค้านพอสมควรนะครับค่ะถึงแม้ว่าจะไล่กันมาหลายตัวแล้วแต่ว่ายังพอมีตัวไหนที่ยังมีอัพไซด์มั้ยคะแล้วก็น้องคุณสามารถไปสะสมได้ค่ะตอนนี้ถ้าเป็นรับเหมาขนาดใหญ่เนี่ยผมว่าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้นักลงทุนเข้าไปซื้อตามนะครับส่วนรับเหมาขนาดกลางเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการแกว่งตัวแกว่งมาแกว่งมาอยู่ซึ่งก็จับรอบเป็นรอบๆได้แต่ว่าวันนี้ผมมาสนใจรับเหมาเล็กซึ่งไม่เกี่ยวกับ2ล้านล้านเท่าไหร่แต่ว่าเหตุผลของการไม่เกี่ยวกับ2ล้านล้านเนี่ยทำให้สบายใจได้ว่าราคาหุ้นเขาอาจจะเคลื่อนไหวได้ตามกลุ่มแล้วก็แรงกดดันมีน้อยนะครับเช่นตัวซินเทคที่เป็นรับเหมาตัวหนึ่งค่ะนะครับตัวซินเทคเนี่ยที่ชอบเพราะว่าหนึ่งก็คือราคาอันเดอร์แวลูที่สองคือว่าผลของเรื่องของพรบ2ล้านล้านเนี่ยไม่กดดันบริษัทเท่าไหร่ครับนะครับถ้าเกิด2ล้านล้านผ่านเนี่ยหุ้นก็ขึ้นตามกลุ่มถ้าแต่วันนั้นไม่ผ่านเนี่ยตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแหละเพราะเขาเน้นการสร้างตึกสูงอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าช่วงนี้ราคาหุ้นกลุ่มน้ำมันก่อสร้างขึ้นไปก็ต้องหาจังหวะขายดีๆนะคะกลับมาที่หุ้นกลุ่มทั่วไปกันบ้างโดยเฉพาะบิ๊กแคปมีการไล่ซื้อกันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมีคำแนะนำยังไงบ้างคะก็อย่างจริงใช้กลยุทธ์เดิมก็คือว่าคนที่มีอยู่ตอนนี้โฮนะครับถือไว้แล้วก็กำหนดจุดในการปรับลดถ้าเกิดว่าปัจจัยมีการปรับเปลี่ยนครับถ้าเกิดจะซื้อเวลานี้เลยอาจจะซื้อได้ของแพงไปนิดนึงนะครับช่วงบ่ายเนี่ย
ตลาดมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับเพราะว่าตลาดยุโรปเนี่ยจะรับข่าวบวกจากอเมริกาเมื่อคืนนะฮะเพราะว่ายุโรปเมื่อคืนเนี่ยปิดไปก่อนเพราะแน่นอนว่าวันนี้ยุโรปเปิดมาจะเปิดบวกแล้วจะทำให้หุ้นบ้านเราเนี่ยมีโอกาสเปิดบวกในช่วงบ่ายเกิน50 จุดได้นะครับอย่างนี้แล้วอาจจะเริ่มมีการเทคโปรฟิตลงมาครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอนะคะถ้าดูแนวรับของดัชนีที่เป็นจุดสำคัญในการทยอยตั้งรับราคากรุณกิจครับก็ถ้าดูในภาพรวมเนี่ยนะครับเซตมีการเปิดกระโดดขึ้นมานะครับแต่ว่าเปิดกระโดดแล้ววันนี้นี่ยังไม่ได้ทำไฮขึ้นไปแล้วเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนต้องระมัดระวังในช่วงของดัชนีก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้เกิดอ่อนตัวลงมาต่ำกว่า1475เนี่ยนะครับใจเย็นเลยครับรอเลยครับค่ะนะครับต่ำกว่า1475ต้องรอนะครับค่ะถ้าต่ำกว่า1475โอกาสจะลงได้อีกนะคะอาจจะต้องรอจังหวะนะคะแล้วก็ฟันโฟถ้าไหลกลับมาสู่ Emerging Market จริงๆจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษมั้ยคะก็ถ้าดูสัญญาณที่เห็นในตลาดก็คือว่าอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างกลับมาอ่อนเงินบาทกลับมาแข็งค่าแล้วเงินพูนค่ากลับมาแข็งค่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าน่าจะมีเงินกลับเข้ามานะครับรวมทั้งดอกเบี้ยพันธบัตรในใจก็กลับมาดรอปลงมาแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินอาจจะเริ่มกลับเข้ามาแต่ว่าการกลับเข้ามาของเม็ดเงินไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเงินที่ถูกดูดออกไปเนี่ยเขายังต้องมีความจำเป็นในการสำรองอยู่นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าต่างประเทศก็คงมองว่าFOMC เองยังมีท่าทีในการที่ต้องรอตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเพราะเม็ดเงินที่ถูกดึงกลับไปเนี่ยเขาคงจะต้องแบ่งบางส่วนกลับมาลงทุนคงไม่กลับมาทั้งก้อนอย่างที่เคยเป็นครับค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถโฟกัสไปที่กลุ่มไหนได้บ้างคะคุณธนกิจคะก็ผมว่ากลุ่มที่เริ่มนิ่งไปสองสามวันที่ผ่านมาคือกลุ่มพลังงานทดแทนค่ะจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกพอค่าเงินบาทกลับมาแข็งแล้วเนี่ยกลุ่มพลังงานทดแทนได้ประโยชน์นะฮะก็ต้องนำเข้าวัตถุดิบครับค่ะตอนนี้ต้องมามองว่าในกลุ่มที่นำเข้าวัตถุดิบนะฮะผมว่าพลังงานทดแทนน่าสนใจเช่นโซล่านะฮะโซล่าตอนนี่แหละเป็นตัวที่ดูแล้วน่าสนใจและการเพราะใช้ได้ก็ยังขึ้นไม่เยอะค่ะนะครับก็อย่างนี้เป็นต้นนะฮะค่ะแล้วกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ราคาแล้วก็กลุ่มธนาคารขึ้นมาเยอะอย่างที่ผมเรียนก็เป็นกลุ่มนึงที่เราไม่น่าซื้อตามตอนนี้ต้องรอก่อนครับค่ะสุดท้ายสังหาริมทรัพย์เป็นยังไงบ้างคะหลายตัวเริ่มวิ่งแล้วค่ะครับปกติก็ขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับก็ follow by ตามกลุ่มไปได้แต่ว่ายังไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักมากเพราะว่า property ในรอบนี้เองผมว่าก็เคลื่อนไหวตามเรื่องพรบ2ล้านล้านเหมือนกันค่ะแต่เราต้องมาจับตาดูเรื่องนี้คู่กันไปด้วยครับค่ะโอกาสของหุ้นไทยจะปรับฐานแรงๆหลุด 1,300 ตอนนี้ภาพนั้นไม่น่าจะมีแล้วใช่มั้ยคะโดยปัจจัยตรงนี้ไม่น่าจะนะครับไม่น่าจะแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นเรื่องอะไรที่เข้ามากระทบขนาดนั้นนะเพราะการปรับตัวแรงๆเนี่ยยังไม่เห็นในช่วงนี้ครับค่ะสุดท้ายก็คุณรณกิจฝากว่าอย่าไล่หุ้นนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณรณกิจสารินวงศ์จากบล.คันทิกรุ๊ปนะคะจับตาที่ระดับ 1,475 จุดนะคะถ้าหากว่าหลุดณจุดๆนี้อาจจะต้องรอนิดนึงจังหวะของการรับหุ้นยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถึงแม้ว่าเฟดจะบอกเราวันนี้ว่าเขานั้นจะเดินหน้า QE ต่อไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเขาจะมีการเปลี่ยนใจหรือว่าอาจจะมีการทบทวนในเรื่องนี้อีกก็ได้นะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นการลงทุนจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีสติเสมอนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตะลุยตลาดทุนกันค่ะ